ผมรู้สึกฮะผมเริ่มปวดหวัวกับไว <laughs> โอเอเนเออนะฮะมาฮะใครที่ชอบนะฮะฟังเรื่องราวทางการเงิน <c oughs> บางเรื่องก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะเคยเจอกําลังเจอหรือบางทียังไม่เคยเจอก็ฟังไว้เป็นความรู้บางทีเป็นแง่คิดด้วยนะครับ <c oughs> ว่าเอ้ยออมันมีคนที่เขาเจอปัญหาแบบนี้เอยคนที่เขาแก้กันแบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องราวทางด้านการเงินในเดอะมันนี่เคสแบนดมันนี่โค้ดนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะะของคนที่ส่งมาถามแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ นะคะก็สําหรับใครที่ฟังอยู่นะคะบางทีเราอยากจะให้กําลังใจซื้อการคอมเมนต์กันมาได้หรือใครมีคาถามก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะทางทีมงานของเราก็อาจจะหยิบนะคะคอมเมนต์ของแต่ละท่านตรงนี้ก็จะได้มาพูดคุยกันครับเหมือนอย่างวันนี้ค่ะพี่หนุ่มคนนี้เนี่ยนะบอกเลยนะเห็นนะเห็นคอมเมนต์คนนี้แล้วนะข้อผิดมาหนึ่งประโยคครับแต่ทีมงานเราเนี่ยเก่งมากเลยก็เลยหยิบหนึ่งประโยคตรงนี้มาแตกประเด็นแล้วก็จะได้พูดคุยกัน ว่าดเรื่องเขาเขียนประโยคสั้นๆว่าเงินเดือนหนึ่งสองพบาทควรบริหารจัดการอย่างไรดีครับโอ้หนี่ออกแนวทวิตแล้วล่ะอันนี้คือหนึ่งประโยคสั้นขนาดนี้ทวิตแล้วเห็นจริงๆคือถ้าใครเห็นคอมเมนต์นี้ช่วยไปกดไลค์หน่อยเราหยิบของท่านออกมาพูดคุยแล้วแหละนะคะเราควรจัดการบริหารเงินอย่างไรกับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจริงๆเงินเราน้อยนะแลวเรามีความสามารถที่จะบริหารเงินก้อนนี้ได้จริงหรออโอนะฮะต้องบอกว่า ด้วยความที่ทํางานทางด้านการเงินมานานเนี่ยคำถามสไตล์นี้เป็นคําถามที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมาเนิ่นานานแล้วพี่หนุ่มทํางานด้านการเงินกี่ปีนะเออจะยี่สิบละยี่สิบปีเจอมาตลอดยี่สิบปีเลยมันก็จะเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลา<อ>ถ้าเป็นยุคก,ก่อนๆก,นก็เงินเดือนเก้าพันจะอยู่ยังไงกันฮืออะไรอย่างนงี้อ่าก็จะขยับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแปดพันเก้าพันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นท็อปิกที่มีการ เรียกว่าดิสทัดกันถกเถียงกันเยอะมากนะฮะอาจจะไม่ใช่ตัวเลข12ื่นที่เจอเยอะคือเงินเดือน15ื่นใช้ยังไงให้พออะไรอย่างเงี้นะครับฝั่งที่เขารู้สึกว่าค่าของชีพในชีวิตฉันมันสูงมากนะแล้วบวกตัวเลขบวกกี่รอบก็ไม่มีอะไรแปลกปลอมมันก็ไม่พอนะฮะในขณะที่บางคนก็มาเขียนตัวเลขส่งตัวเองโชว์กลับเข้าไปว่านี่รายรับรายจ่ายของเราเป็นแบบนี้ทําไมหมื่นจะไม่พอนะแล้วบางทีก็ยังไป เขาเรียกนะสำทับออกแนวแขวะนิดหน่อยอไหมฮะถ้าใช้เป็นอะยังไงก็พอนี่อะไรแบบเนี้ย้วก็เกิดการถกเถียงกันหรือถ้าเกิดเป็นคนรุ่นเก่าอย่างเช่นรุ่นพวกพี่เนี่ยหลงเข้าไปหลงเข้าไปในการดิสคัพอภิปรายตรงเนี้ยก็จะเขียนประมาณว่าถ้าเป็นรุ่นผมแล้วครับสตาร์ทเงินเดือน8,000ก็ยังอยู่กันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้ออกแนวหลงหายอย่างอันนี้ออกแนวหลงยุคนะ ต้องบอกอย่างนี้เรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะบอกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปถกไปเถียงกันนะฮะอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าอย่าไปถึงขั้นโอ้โหโมโหอีกฝั่งหนึง่งว่าทําไมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ลุกลามมานปลายคือต้องบอกว่าการเงินส่วนบุคคลเนี่ยขีดเส้นใต้คํานี้เลยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล<ม>นะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นในชีวิตคนเราเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีชุดข้อมูลชุดตัวเลขทางการเงินสองชุดก็คือรายรับ กับรายจ่ายถูกไหมซึ่งถ้าเราเอาประเด็นขึ้นมาตั้งว่าเงินเดือนหมื่นสองใช้ยังไงให้พอหมื่นห้าใช้ยังไงให้พอมันคือการโฟกัสที่ชุดรายรับถูกไหมซึ่งคนที่มีรายจ่ายต่างๆกันเนี่ยก็มาถกเถียงกันคนที่รับหมื่นสองใช้แปดพันก็จะบอกว่าง่ายมากหมูมากทําไมมันจะไม่พอเนอะอยู่ที่เรารู้จักใช้รู้จัก<ม>อะไรต่างโอมาหลักการใหญ่โตเชียวนะเขาก็พูดในมุมของเขาค่ะบางคนโอ้โหดูแค่ คิดบวกลบก็หมื่นสองพอดีไม่มีเงินเก็บเงิน,อ,นออมคนเกินอ่าแต่ยังพอถูถ่ายได้บางคนค่าใช้จ่ายมันเกินมันไม่พอเพราะฉะนั้นพี่ใช้คานี้ฮะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีทางเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีคําตอบที่ถูกนะว่าไอ้บริหารได้คือดีบริหารไม่ได้คือไม่ถูกนะฮะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนก็คือว่าความเข้าใจอันหนึ่งเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะมีคนชอบพูดแว่ การวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนมีตังค์เป็นคนที่มีเงินเหลือเท่านั้นมีเงินเหลือ่รจะเก็ไปไว้ไหนก็วางแผนการเงินค่ะในมุมพี่ที่ทํางานกับคนมามากมายอยากจะพูดคํานี้จริงๆแล้วอ่ะยิ่งเงินน้อยยิ่งต้องวางแผนนะฮะถ้าเราเงินน้อยแล้วเราไม่วางแผนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราได้เงินมามันจะเหมือนกับมีคนมาเรียกเก็บเรียกจ่าย นะแล้วด้วยการที่เรามีเงินอยู่น้อยเนี่ยแล้วใครเรียกมาก็จ่ายจ่ายจ่ายมันเหมือนกับเราไม่ได้ควบคุมหรือไม่ได้คอนโทรลตัวเงินของเราเลยตัวเองค่ะคำคำหนึ่งที่อยากจะให้เราเรียกว่าฝังอยู่ในความคิดเลยว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินมนุษย์เราไม่ว่าจะเงินมากหรือเงินน้อยเราต้องควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองอด้วยการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่หามาได้ส่วนพอหรือไม่พอนั้นเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้กัน จัดการกันไปแต่ว่าเราต้องเป็นคนจัดสรรรู้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะได้เงินมาเท่านี้จะจ่ายกับไอ้นี่จะจ่ายกับอะไรบ้างและมันพอหรือไม่พอเพรานถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาเถียงกันหน่นยว่าไอ้เงินแค่นี้ทำไงจะพอค่ะแล้วลองเป็นคําถามที่กลับด้านกันบ้างว่าเออก็ใช้ไม่พอทุกเดือนเนาะจะทํายังไงจะวางแผนยังไงอันนี้คือจะทายังไงใช่ไหมที่ขอคําถามก่อนจะทํายังไงได้ไหมแล้วทําไมทนอยู่ในสภาว่าแบบนี้ มันไม่ได้อยากจะทนหรอกโคตรคนเรามันมีิงจริงมนุษย์เราจะมันมันมีทางเลือกเสมอแต่ว่าทางเลือกนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราเหนื่อยหน่อยปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าถ้าเราเคยทํางานอะไรแล้วอาจจะได้เงินเดือนน้อยสักหน่อยมันเป็นความคุ้นชินไงนะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเราทํางานอยู่ที่ไหนแล้วมันคุ้นเยอมากๆเก่งมากๆคล่องมากๆมนุษย์จะต้องกระโดดไปหาอะไรทําใหม่ๆเพื่อจะเติมนะตอบโจทย์ตัวเองให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทําความพยายามใหม่นะเออมันก็อาจจะสกว่าเมื่อคิดแล้วก็เหนื่อย ก็เลยไม่ทําดีกว่าไม่อยากจะออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะครับคําคํานึงที่มันจะมาแล้วมันเป็นชุดมาเรียงกันเลยเงินน้อยต้องวางแผนการเงินคนวางแผนการเงินคือการคนที่ควบคุมอนาคตการเงินตัวเองได้ค,นะคนที่ควบคุมอนาคตทางการเงินตัวเองได้นันหมายความว่าอะไรฮะเราก็ต้องไปไงอยู่ในสภาวะการเงินที่เหมาะสมม,มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อตัวเองสูงสูงรับผิดชอบควบคุมแล้วก็ จัดการการเงินตัวเองวางแผนการเงินตัวเองได้รับผิดชอบควบคุมจัดการอเพราะฉะนั้นพี่พูดวันนี้อาจจะมีคนเกลียดแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอพูดในฐานะที่ดูแลคนแล้วเห็นคนเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ตางด้านการเงินตัวแรกที่ต้องมาไม่ใช่วางแผนการเงินแต่เป็นความรับผิดชอบอถ้าเกิดว่าน้ําหาเงินได้หมื่นห้าแล้วน้ําใช้พอน้ําใช้เหลืออันนี้เขาเรียกว่าน้ามีความรับผิดชอบทางการเงินพื้นฐานโอเคละ,คะเราได้เงินมาเรากินใช้พอแล้้วเเราองไดเราเก็บเงินมีเงินเก็บอยู่บ้างมากน้อยไม่ว่ากัน จ่ว่านี่คือเราบปิดชอบแต่ถ้าเราบอกว่าก็เห็นอยู่ว่าเงินที่ได้มาไม่พอคือรายจ่ายยังไงก็รู้ว่ามันเกินหมื่นห้าหรือพอดีเลยรู้รู้ว่าไม่พอเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้ไม่พอเดี๋ยวไหมแล้วก็หยิบยืมคนอื่นไปเรื่อยๆตั้งใจด้วยนะบางทีนะรู้อันนี้ยและตัดสินใจที่จะไม่พอเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เหมือนกับคนที่พี่เปรียบเทียบจ์การเงินเหมือนกันบ้านที่โรงเรียนได้ไหม ก็เห็นมันอยู่ว่ามันว่ามันวางอยู่ว่ามีการบ้านที่ยังทําไม่เสร็จอแต่เราก็เลือกที่เราจะอยู่เฉยๆไปก็คือไม่ทำ<ม>ซึ่งเข้าใจถึงประโยคนี้เชื่อว่ามีคนฟังแล้วก็เขียนด่ากลับมาว่าไอ้โค้ดคนเราอ่ะมันไม่มีช่องทางหรือมีโอกาสเท่ากันทุกคนหรอกนะ,ะต้นทุนชีวิตต่างกันโอกาสได้รับไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ในมุมมองของท่านนะท่านไม่ผมไม่รู้ว่าท่านคุยกับคนมากน้อยแค่ไหนแต่ผมมาคุยกับคนทุกแบบเลยเนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งไปรับจ้าง จูงสุนัขเดินเล่นนะรับจ้างเก็บขยะเก็บขี่หมานี่ขอพูดคำแบบนี้เลยนะก็ยังสร้างรายได้ได้เนาะเก็บขยะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมทุกอาชีพไม่รู้เอาที่ทุกอาชีพแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนอาชีพแต่เราบอกว่าเอ้ยเรื่องที่รู้สึกว่าเรื่องที่ไม่มีใครทำอ่ะมันก็สามารถทําเป็นเงินได้เนาะใช่เออใช่ไหมที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะออกจากมุมคิดนั้นหรือเปล่า ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของของสองสิ่งที่พี่คิดนะแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่พี่เห็นคนที่เขาการเงินน้อยๆเขาแก้ปัญหาอ,อย่างเช่นเคสหนึ่งที่พี่เคยทําแล้วก็เคยเล่าในเดอะมันนี่เคสด้วยก็คือเป็นนี่อ่ะติดลบเงินเดือนโอนเขาเ้าบัญชีสิบเจ็ดบาทอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เป็นคนช่วยเขานะว่าทําอันนั้นสิทําอันนี้สิเพราะพี่ไม่มีสิทธิ์ไปคิดแทนเขาว่าเขาควรจะทําอะไรเขาน่าจะรู้ว่าเขาเขาต้องศึกษาแล้วก็อะไรที่เหมาะกับเขาสุดท้าย เขาไปดูคลิป y t u t u อ่ะแล้วก็เจอวิธีทำเต้าหวยนมสดนะครับเงินไม่มีนะ,ะเงินไม่มียกมือไหว้ขอเงินเพื่อนอครั้งสุดท้ายขอให้ช่วยเพื่อนตกใจเลยเฮ้ยไหว้ทำไมไม่ต้องไหว้ขอยืมห้าร้อยและสัญญาว่ายังไงก็จะคืนห้าร้อยบาทเนี่ยเขาก็เอาเงินไปทำเต้าหวยนมสดชุดแรกแล้วก็ขาย คนที่เป็นอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเงินไม่พอใช้นะนี่คือติดลบหนักๆเลยนะ,ค,ะคนที่เราเงินไม่พอใช้อ่ะครับแล้วเราไปหยิบยืมคนอื่นเนาะพี่เคยเป็นหนี้หนักขอยืมเงินคนอื่นอยากจะบอกเลยว่าคนที่เป็นเจ้านี้ถ้าเพื่อนโทรไปอย่าไปว่าเขาเลยนะครับเขาเสียศักดิ์ศรีตั้งแต่หยิบโทรศัพท์โทรยืมเงินท่านละแต่สิ่งที่คนคนนี้ทําคือไม่เลือกของเงินแต่เลือกทําของขายเนาะแล้วด้วยความที่ เขาคนนี้เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งอ่ะนะสังเกตได้แล้วว่าใครที่มีปัญหาในชีวิตแล้วตั้งใจจะสู้ทํางานแลกเงินเนี่ยแล้วถ้ามีคนรอบๆช่วยท่านอ่ะซื้อของท่านกระปุกละยี่สบบาทให้รู้ไว้เลยว่าที่ผ่านมาคุณแค่จนคุณแค่เงินไม่พอแต่ที่ผ่านมาคุณเป็นคนน่ารักในแบบที่คนทุกคนเห็นแล้วว่าเมื่อคุณตั้งใจจะทําอะไรเขาจะช่วยคุณมันจะเป็นความภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณสู้อ่เนี่ยหรืวอวะค่ะเป็น คนคนนี้สุดท้ายเขาก็ทําแล้วก็มีกําลังใจเพราะว่าคนคนหนึ่งเขาบอกว่าออ้ถ้าให้ยืม500อ่ะไม่อยากให้แต่ถ้าบอกว่าซื้อของ2 0 40บาทแลกกับของเขาโอเคถูกไหมฮะเออเรากําลังหยิบยื่นความช่วยเหลือเขาในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่ามันแลกของกันแล้วมันเป็นการทําให้คนคนนี้รู้สึกมีคุณค่าด้วยค่ะเออพอเริ่มทําได้ใช่ไหมเขาก็เริ่มทํามากขึ้นเอาเอาเอาโต๊ะพับไปวางไว้อยู่ตรงทางเดินทนคนไข้ไปมาตอนที่ออกจากเวน่ะก็เอามาวาง เขาเป็นพยาบาลวางแล้วก็ขายจากนั้นมนุษย์เรามันก็จะเริ่มเห็นช่องทางนะวว่าเอ๊ะทำไมวันเสาร์อาทิตย์ทำไมโรงพยาบาลไม่มีขายข้าวล่ะเนาะคนไข้ก็เยอะแยะก็เลยทำข้าวกล่องมาขายก็เอายอดอีกเ,ออเริ่มทุนเรื่องกำไรมันก็คิดต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเงินไม่พอแก้อย่างไงอะไระเงี้ยมันไม่มีทางที่คนคนคน,คนอื่นจะแนะนำเราได้เพราะว่าปูมหลังประสบการณ์ทักษะ ความรู้ความสามารถมันมีความแตกต่างไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าสูงส่งกว่าแต่มันคือแง่มุมที่แต่ละคนจะไปหาช่องทางตัวเองมันไม่เหมือนกันงั้นพี่ถึงบอกว่าความรับผิดชอบมันคือเรื่องใหญ่อันดับที่หนึ่งเลยว่าเอ๊ะถ้าเงินเราไม่พอทุกเดือนถ้าเราอยู่เฉย<ฆ>ก็เหมือนกับเด็กที่วางโจทย์การบ้านทิ้งไว้ถูกไหมฮะแล้วไม่ได้ตอนเช้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปลอกเพื่อนส่งด้วยนะไม่เล่นไม่ทําไม่ส่งครูเลยอะ่ะแล้วปัญหานั้นมันก็จะทับถมทับถมทับถมความแย่ที่สุด ของการที่เราไม่บริหารเงินคือถ้าการเงินเราติดลบาการเงินเราไม่เพียงพอเนี่ยเงินแรกๆจะทาร้ายกระเป๋าสตางค์ของตัวเราเองเงิน<อ>งไม่<ด><ด>พอใช้นานเข้าไปจะเริ่มไปกดความภูมิใจในตัวเองอลองไปใช้ชีวิตโดยไม่เหลือบมองใครไม่ได้หรอกครับใช่ไหมเราก็มีเหลือบมองคนโซเชียลมีเดียก็เห็นว่าเฮ้ยเขาเติบโตกันแล้วเรายังไงล่ะใช่ไหมฮะพอมันกดความภูมิใจไปนานๆปุ๊บมันจะไปไปกดถูกสิ่งหนึ่งคือความมั่นใจความเชื่อมั่น ใตัวเองคนกลุ่มนี้ดูง่ายพูดอะไรเขาก็ไม่ได้ไม่มีทําไม่ได้นู่นนี่นั่น,นมีข้ออ้างเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นโจทย์ของคนที่เงินเดือนหมื่นสองหมื่นห้าสิ่งแรกที่อยากจะบ,บอกคือไม่ต้องทะเลาะกันทุกคนมีหน้าที่ดูแลก,การเงินตัวเอง <c oughs> มีหน้าที่รับผิดชอบเอง <c oughs> ควบคุมอนาคตการเงินตัวเองแล้วก็วางแผนการเงินตัวเองถ้าการเงินพอยกไปเราไม่พูดไม่ต้องพูด <c oughs> ถึงทีนี้ถ้าเกิดไม่พอนะครับหรือทํายังไงให้พอตั้งโจทย์ อยากให้เรามาดูเรื่องของการใช้ชีวิตก่อนการวางแผนการเงินอันดับแรกคือวางแผนชีวิตเนาะวิธีดูว่าชีวิตเราเป็นยังไงเนี่ยคือให้ดูที่การใช้จ่ายค่ะนะให้ออกแบบการใช้จ่ายเลยว่าเดือนเดือนอันดึงแต่ละวันเราไปทํางานเราเดินทางยังไงไล<น>่มันเลยนะอะคำวนคำวณเป็นตัวเลขกินต่อมื้อประมาณเท่าไหร่นะครับลองใส่ตัวเลขกำหนดไว้ในแต่ละมื้อไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันอะไรอย่างนี้นะในขั้นตอนนี้ถ้าเราอยากจะเช็คว่าเงินเราทํายังไงให้พอเนี่ยนะครับเหมือนคําถามเนี่ย พี่อยากให้ใส่ตัวเลขที่แบบกระเบียกกระเสียน<อ>ประมาณหนึง่งนะฮะไม่ต้องอู้ฟู่มากเอาแบบที่แบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าว่าที่เงินเรามันไม่โอเคเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยถ้าเราคิดแต่ในหัวเนี่ยมันมันหลอกเราได้ง่ายๆเหมือนวันนี้ถ้าพี่บอกตัวเลข5ตัวให้น้ำเลียงบวกกันอยางนบางที่มันบวกไม่ทันเนาะ เออค่าอาหารทั้งเดือนสามพันค่าเดินทางพันสองค่าแปดร้อยค่าน้ําค่าไฟเออมันคิดไม่ทนันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันภาพแบบนี้มันคุมเครือในหัวเอาตัวเลขค่าใช้จ่ายนะครับประมาณการลงไปทั้งหมดเลยนะเท่าที่เราต้องใช้ทั้งที่จําเป็นและที่อยากไม่จริงหรอกมนุษย์บอกว่าโอ้ยเราเอาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นบ้าเหรอเราเป็นมนุษย์ถูกไหมเราต้องมีการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะใช้บ้างใช่ไหมอ่าเราก็อาจจะ เดินทางเท่าไหร่กินเท่าไหร่ใช้จ่ายข้าวของส่วนตัวแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอต่างคิดคำนวณให้เบ็ดเสร็จแล้วเราลองดูตัวเลข <c oughs> เอาดูตัวเลขจริงๆถ้ามันออกมาปุ๊บเออมันหมื่นหนึ่งนี่ว่าก็แสดงว่าหมื่นสองมันก็พอไปได้ <c oughs> แต่ว่ามันต้องอยู่แบบเขาเรียกว่าควบคุมตัวเองสุดๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแก็บหรือช่องว่างระหว่างรายได้ของเรากับรายจ่ายที่ต้องการที่ต้องการจะใช้จริงๆเนี่ยมันเหลือน้อย <c oughs> แสดงว่ามันต้องอาศัยวินัยเข้มข้น ต้องมีวินัยอดทนอย่างสูตงตัวเองถ้ารู้สึกว่าการมีวินัยเข้มข้นมันเป็นความลำบากถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องกดข้างล่างนี้คือค่าใช้จ่ายหรือหาทางเพิ่มข้างบนเพื่อให้เราผ่อนคลายกับชีวิตไปได้บ้างเพราะมนุษย์ที่เข้มงวดกับตัวเองเกินไปมันก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าออกมาปุ๊บโอ้ตายแล้วนี่คือแบบกระเบียดกระเบียดกษียณสุดๆเลยยังหมื่นสามเลยชนกันสุดๆเลยใช่ไหม,มพี่ก็ต้องเรียกร้องหานะความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องอะ ว่าก็เราเห็นเนอะที่สุดแล้วอะยังหมื่นสามนะเรามีแค่หมื่นสองมันไม่พอใช้อย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้แล้วจะอาจจะต้องถ้าหางานใหม่ได้ที่มันมีโอกาสมากกว่านี้นะก็ต้อง,ก,องก็ต้องลองอจะหาะไรายได้เพิ่มก็ต้องทำแล้วไม่ต้องมาบอกว่างานมันไม่ได้หาง่ายๆรายไ,รได้ไม่ไม่ได้บอกให้มันเกิดขึ้นในวันสองวันนะมันอาจจะเกิดจากความพยายามที่อดทนอีกสักนิดนึงแล้วก็มองหาช่องทางเพื่อตัวเองอยู่เสมอวันนี้ถ้าเราไม่ยื่นใบสมัคร ไม่ส่งเรซูมเม่ไปจะมีใครมาเรียกเราทําเพิ่มไหมเพราะงั้นในวันนี้ที่กําลังเหนื่อยก็ต้องทําอย่างนี้ขนานกันไปก็ต้องยอมเนาะคือน้ำอ่ะก็เคยเจอเจอเคสนะคะก็เหมือนกับ,บว่าบางทีเขาิสต์รายรับรายจ่ายของตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเอ้ยวันนี้เขามีรายจ่ายกับสิ่งที่เขาอ่ะต้องการที่จะซื้อแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อไปแล้วแต่จริงๆอ่ะเขามีความสามารถในการที่จะเพิ่มรายได้แต่เขารู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่จะต้องเพิ่มรายได้ แต่จริงๆเนี่ยพอเรามานั่งวิเคราะห์รายจ่ายอ่ะมันเป็นรายจ่ายที่บางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะมีมันอ,ะอ่ะแปลว่าถ้าเราเลือกที่จะมีมันตรงนี้เข้ามาน่าหมายความว่าเราก็ต้องยอมรับเข้าใจว่าเราก็ต้องมีรายได้ที่มากมกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราเลือกไงใช่ไหมคะครับคือความไม่พอก็เป็นความเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะแล้วเหนื่อยเหนื่อยคิดเหนื่อยอะไรอยู่ตลอดเวลาแนละ้วถ้าเกิดว่า ความไม่พอตรงนั้นมันไปสู่การเป็นใช้การใช้สินเชื่อใช่ไหมมันก็ยิ่งเหนื่อยเป็นกันใหญ่เพราะฉะนั้น mm. มัน,มน,มนแก้ปัญหาม, mm. มันอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนจะมีมุมมองต่อปัญหาของตัวเองยังไงแล้วก็แก้ยังไงซึ่งพี่เองก็ไม่คงไปไปกล่าวลวงว่าโอ้ยถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็นะมีปัญหาต่อไปเธอเราเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เราเป็น <c oughs> ชีวิตใครชีวิตมัน mm. พี่ถึงบอกว่าสามคำที่มาเรียงลําดับกันมาไงมันต้องเริ่มจากความรับผิดชอบก่อนรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาไหมเออแล้วก็ต้องพยายามแล้วก็ปัญหามันมันไม่ได้แก้ได้ในระยะสั้นนนนๆแ่อ นะครับมันต้องใช้เวลาพอถ้าเกิดเราปรับไปปุ๊บแล้วรายได้เราไหวมันก็จะเริ่มจัดแจงจัดการได้ถูกไหม mm hmm. อ่าเรียกว่าควบคุมมันได้แล้วทีนี้เราจะได้วางแผนกับอนาคตอะไรต่างๆต่อไปได้ mm hmm. แต่ถ้าเกิดบอกว่าชีวิตเราเนี่ยหมุนวนอยู่กับ30วันแบบไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะต้องเหนื่อย20วันที่20กว่าก็ต้องคิดหายอีกแล้ว <c oughs> นะครับเราก็จะใช้คํานี้มุมมองทางการเงินเราก็จะสั้นอยู่แค่30วัน เราก็จะมองไกลไปถึงข้างหน้าไม่ได้ว่าเราตั้งคําถามไม่ได้ต่อว่าเอาละกินใช้อยังขนาดนี้แค่นี้เลยอ่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาล่าะเกิดโชคร้ายขึ้นมาล่ะแล้ววันหนึ่งวันข้างหน้าเกิดจะต่อยอดชีวิตอยากจะเรียนต่อล่ะเห็นไหมฮะอะ่แล้วไปไ,ปไปกลเลยเงินเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยเราก็จะมีเวลาคิดถึงมันน้อยลงหรือไม่กล้าคิดถึงมันมเห็นพี่อาจจะตอบแบบเออบางคนฟังแล้วแบบโอ้แกมาถึงตรงน,นี้แกก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เห็นตัวอย่างเยอะนะครับ ของคนที่มีความรู้สึกว่าเออมันมันต้องสู้มันต้องหาทางเ,ออเหมือนที่ก่อนหน้านี้มีการเถียงกันอะ่ะกับกับไอตัวข้อความว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีรายได้ทางที่สองทางที่สามแล้วถามว่าคนดุ่มคิดยังไงก็บอกว่าถ้าถามว่าเรามีรายได้ทางที่สองเนี่ยนะครับจริงๆอะในมุมพี่เวลาพี่สอนใครว่าเออถ้ามีรายได้ทางที่สองไว้ก็ดีเนี่ยพี่มองเรื่องความเสี่ยงมากกว่านะ ามากกว่าความร่ํารวยนะเข้าใจเพราะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีอยู่ก้อนหนึ่งแล้วมันไม่พอหรือรายได้หลักคุณหายไปก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งใช่อ,อันเนี้ยเป็นความรับผิดชอบที่แบบแบบแบบมันเหนือกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ค,คือทําให้กินใช้พอแต่ว่านี่คิดเผื่อไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ารายได้หลักเราไม่อยู่หรือมันช้าเรายังดูแลตัวเองได้ด้วยรายได้ทางที่สองหรืออาจจะเป็นเงินสํารองก็ได้เพราะฉะนั้นมันคือวิธีคิดที่มีต่อตัวเองอะ นะแล้วแต่แต่พี่ก็บอกอย่างที่บอกนะไม่ได้ว่าใครใครที่บอกว่าเออก็อย่างนี้แหละจะสู้อย่างนี้ต่อเออก็ก็ไม่ผิดเ็เป็นชีวิตเขาทุกคนก็ตัดสินใจคือบางอย่างมันก็อยู่ที่เราเลือกแหลนะเนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางทีเรามาถกกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้พอเรามาถกเถียงกับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็ยังยังอยู่ที่เดิมเพราะบางทีไอ้สิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยทุกคนก็เจอ เหมือนเหมือนกันใช่คใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกับวิธีคิดกับวิธีการที่สุดท้ายเราตัดสินใจว่าเราจะทํายังไงกับมันต่อซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดที่บางครั้งเราจะรู้สึกว่าก็ฉันพอแค่นี้ก็คือจบแล้วแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าก็ฉันอึดอัดไงฉันก็เลยต้องเพิ่มระดับของความสามารถแล้วก็เพิ่มรายได้ของตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช่ครับมันก็จะมีเวแล้ะก็วิธีการที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราเองต่างหากเนาะที่จะเป็นตัวสะท้อนในเรื่องของ การหารายได้เพิ่มเข้ามาหรือะไจ่ายอะไรบางอย่างลงมาใช่ครับอย่งางบางคนบอกว่าก็เลือกที่จะบอกว่าประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางโค้หนุ่มเรียนจบเมื่อประมาณปี4 0่เงินเดือนประมาณ1 4ื่นสี่อถูกไหมเดี๋ยวเนี้เด็กจบใหม่ก็หมื่นเออ,อติดกับดักแล้วทราบแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะแล้วก็ไม่ได้แก้ได้ในวันสองวันแล้วเราเองก็แก้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องของเราต้องแก้วันนี้นะครับ ค่าของชีพแพงมากเลยโอ้แต่ก่อนพี่ทํางานปี4ี่ศีนยกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง20บาทก็อิ่มแล้วมันขนาดเท่าๆวันนี้45บาทเลยมันแพงขึ้นสองเท่าแล้วเนี่ยข้าทราบพี่ก็รู้เพียงแต่ว่าแล้วยังไงล่ะจะให้พี่ทายัางไงเถ้าเป็นปัญหาใหญ่โตอย่าง <S 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 เาางเี้ยเราหรือตัวเ,<อ>เราเองก็อาจจะไปแก้มันไม่ได้อะปัญหาใหญ่โตขนาดประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางค่าของชีพสูงเงินเฟ้อสูงอะไรเงี้ยหลายๆส่วนเราอาจจะแก้มันไม่ได้นะครับแต่ว่า เราอาจจะต้องมองโจทย์ที่ตัวเรานะแบบนะจุลภาคเนนะี่ยแหละไม่ต้องมองมหาภาคแบบจุลภาคไปแล้วก็แก้ค่อยแก้ไขปัญหาเหมือนกับเวลาที่เขาบอกว่าปีนี้เศรษฐรกิจไม่ดีเศรษฐรกิจประเทศไทยแย่มากอะไรเงี้ยนะสมมตินะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะฮะไม่ได้ว่ารัฐบาลนะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยแย่มากในมุมหนึ่งพี่ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยโคตรแย่เลยแล้วก็ อ้างอิงว่าด้วยความเป็นตรงนั้นก็มีกระทบกับเราแน่นอนแย่เพราะเศรษฐกิจแย่แน่นอนแหละเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยก็ได้ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่าเ,เราตั้งโจทย์ว่าเออแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้เศรษฐกิจแย่เล่นงานเราแล้วครอบครัวเราล่ะจะเป็นยังไงเราก็มีหน้าที่ว่าเออเศรษฐกิจไทยอาจจะแย่แต่เศรษฐกิจเราก็ต้องไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นเยอะเวลาที่อย่างช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาก็มีหลายคนประคองพาครอบครัวรอด นะบบางคนไปได้ดีขึ้นด้วยก็มีนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่อาจจะบอกว่าเราไม่ได้แนะนำเป็นคำตอบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ลองปรับวิธีคิดแล้วก็วิธีคิดนั้นอาจจะนำไปสู่คำตอบนะแล,แล้วก็อย่าไปจดจ่อกับตัวเลขมากจนเกินไปเนาะบางครั้งเราจะบอกว่าเอ้ตัวเลขเราเท่านี้ตัวเลขของเพื่อนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบางครั้งมันก็คือคนละคนโจทย์คนละโจทย์ชีวิตคนละ,ยนอ,ะอย่างอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จะเป็นที่ต้องเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับ กับคนอื่นด้วยประมาณ่าใช <นะ S 1> ครับนะคะก็ก็เป็นวิธีคิดและการไปเรื่องของมายเซ็ตเนาะน้ำเคยเห็นเป็นเป็นตัวตัวการ์ตูนอันหนึ่งอะพี่หนุม่มที่มันเป็นหแบบว่าเป็นคนเนี่ยกาลังจูงเงินหรือว่าเงินอะกำลังจูงเราคือเหมือนว่าก่อนเนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยไปทำแบบแบบสอบถามการเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ว่าแบบมีความคิดเห็นเรื่องของการวางแผนการเงินยังไงอะไรเงี้ยบางคนก็ตอบกลับมาว่าเอ้ยแค่หาเช้ากินข้ามทุกวันนี้ก็ลําบากแล้วนะซึ่งบางทีมันก็ทําให้เราสะท้อนหลายๆอย่างนะว่าเขาเรียกไงดีถ้าคนที่แบบมันก็จะได้เป็นวันจริงๆอะ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเราคิดได้แบบไกลกว่าเนี้ยบางทีมันอาจจะมันมันจะขยายขอบเขตเราไปได้อ่ะคะ่ะหรือบางทีเราบอกว่าเฮ้ยการหาเช้ากินข้ามมันไม่ได้ผิด ใช่ไหมคะบางทีใช้ชีวิตในแต่ละวันมันก็มีความสุขดีแต่ว่าจริงๆบางครั้งการใช้ชีวิตเรื่องการเงินตัวเองก็ต้องไม่ประมาทด้วยเช่นเดียวกันะนะครับพูด,ดอันนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับนะที่เป็นคนที่เคยก็เคยเงินไม่พอนะครับก็พูดตรงนี้เสร็จแล้วจะด่ามาก็ได้นะครับไม่เป็นไรฮะแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาไรายได้แล้วก็เลี้ยงดูตัวเองไปแบบแต่ละเดือนให้มันผ่านไปอาจจะด้วยความทุรักทุเลเนะี่ยหรืออะไรก็ตามเปรียบเหมือนกับการปลูกถั่วงอก เป็นยังไงคะก็คือเราปลูกแล้วเราก็ได้กินมันในอีกสองสามวัน <S <S จากนั้นเราก็ปลูกมันใหม่ไปเรื่อยๆ <S <S <ừ> mm. ซึ่งการปลูกถั่วง,งอกไม่ได้ผิด <ừ> mm. นะมันจะพอกินไม่พอกินไม่รู้ก็ปลูกของท่านต่อไปผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยปลูกถั่วง,งอกอยู่ตลอดเวลาแต่ระหว่างเนี้ยช่วยแบ่งเวลาหน่อยเนาะ <S <S ไป <S <S แอบปลูกต้นมะม่วงไว้สักต้นหนึ่งก็ได้สองสามต้นซึ่งไอ้ต้นมะม่วงพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดดอกออกผลอะไรในวันนี้นะครับ ระยะเวลาในการรอคอยที่มันจะผลิดอกออกผลเนี่ยใช้เวลาหน่อยเหมือนกับคนที่วันนี้อาจจะรายได้ไม่สูงแต่ก็พยายามบีบตัวเองกินนะฮะประหยัดเต็มที่บางบางเดือนอาจจะไม่พอแล้วหยิบยืมเขาบ้างาว่ากันไปแต่ในระหว่างทางนั้นอาจจะเอาเวลาไปเรียนรู้หาความรู้สมัครเรียนต่อนะฮะเพิ่มวุฒิการศึกษาไปเรียนคอสต,ต่างๆใน o u ท u b e นะเพื่อจะทำอาชีพหรือรายได้ใหม่ๆใช้เวลาตรงนี้แอบ เพราะต้นมะม่วงของเราแอบนะใส่ปุ๋ยแอบรดน้ำไว้นะครับวันหนึ่งเราจะเห็นคนที่เหมือนเหมือนเราเนี่ยมีปัญหาเหมือนเหมือนเราเนี่ยนะแต่ละวันเราอาจจะเห็นก็เขาก็ใช้ชีวติตเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขากลับเข้าไปในห้องเขาไม่ได้บ้านเขาเราไม่รู้นะ,ะว่าเขากำลังทำอะไรเพื่อวันข้างหน้าของเขาหรือเปล่าหลายๆครั้งก็เจอว่าวันนี้อาจจะปลูกแค่ถั่วงอกอแต่ถ้าเราเริ่มมีความคิดใหม่ๆว่าเออวันหนึง่ง รายได้แบบถั่วงอ,อกเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคเราอาจจะเริ่มคิดว่าวันหนึ่งเราน่าจะมีต้นมะม่วงสักสองสามต้นที่เราจะเด็ดผลของมันกินไปได้ในาย,ย้ายเอายาวมันอาจจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆ <S <S เพราะงะั้นวันนี้หนักและเหนื่อยเข้าใจทุกๆคน <S <S นะครับแต่อย่าลืมคิดถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกวันข้างหน้า <S <S นะครับแล้วเราก็โฟกัสแต่สวนของเรานะครับไร่ผลไม้ของเรานะไร่ไม่ต้องไปสนใจของคนอื่นเขาเออนะครับนั่นคือหัวใจสาคัญของ การดำรงชีวิตนะโจทย์ของคนแตกต่างกันช่องทางการสร้างรายได้ในปัจจุบันแตกต่างกันแต่อนาคตมันกําหนดได้ด้วยวันนี้ซึ่งทุกคนเตรียมตัวไม่เหมือนกันนะครับก็ปลูกมาบ่วงกันเถอะตายแล้วเดี๋ยวมะม่วงเต็มเลยกายเป็นเรื่องเกษตรกรรมไปแล้วนะคะก็เขาเรียกว่า ก็อย่าไปเปรียบเทียบแล้วกันนะคะดูที่ตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่เรื่องของรายได้เพราะสุดท้ายเราดูกันที่สุดท้ายนะว่าเรามีเหลือเหลือหรือเปลามีพอไหมแล้วก็ลงทุนได้อย่างไรนะคะนี้ถามเพิ่มมาให้กับ พี่หนุ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าอย่างเช่นสมมติตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าโอเควันนี้เรามีรายได้อาจจะน้อยหรือจะมากเมื่อเทียบคนอื่นแล้วแต่มันก็เป็นแค่ตัวเลขเนาะแต่ทีนี้เนี่ยสมมติเราบอกว่าวันนี้เราเราศึกษาตัวเองเราดูรายจ่ายของตัวเองแล้วร,รู้สึกว่าอมันปริ่มปริ่มเหมือนมันไม่พอเราอยากจะขยับขยายตัวเองเนี่ยเพื่อให้มีอาชีพที่มันเสริมเข้ามาเนี่ยพี่หนุ่มพอจะมีไกด์ไลน์ให้กับใครบางคนที่แบบฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มรายได้ตรงนี้บ้างไหมว่าทําอะไรได้บ้าง อยากให้อย่าอันดับแรกคืออย่าไปพยายามถามคนอื่นนะว่าควรทาอาชีพเสริมอะไรนะครับเพราะว่าไปคุยกับนักบัญชีเขาอาจจะบอกทําบัญชีสิรับจ้างทาบัญชีอย่างี้เราก็ไม่ได้จบบัญชีใช่ไหมอย่างนั้นสอนคณิตศาสสรมสิโอ้สมัยเรียนคณิตศาสตร์เราไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้มองเขาเรียกว่าแบบมองแบบอินไซต์เอา์มองจากตัวเองออกไปมองจากทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีแบบไม่ดูถูกตัวเอง นะฮะคนที่น่ากลัวที่สุดแล้วทาอะไรไม่ได้เลยในะอนาคตคือคนที่ดูถูกตัวเองยกตัวอย่างเช่นทําอาหารพอเป็นเนาะแต่ก็ไม่อร่อยหรอกถ้าทําขายก็คงไม่มีใครซื้อกินคิดแบ็ดเสร็จสระตะจบแล้วไม่ทําแล้วก็ไม่ต้องทำ <c oughs> ใช่ไหมเออก็มีเคยถ่ายรูปนะเคยอ,อยู่ชมรมโฟโต้สมัยเรียนแต่ก็งั้นแหลงแง้วแง,ง,งไม่จริงจังนะครับหน้าที่ของเราคือถ้าเราพอจะเห็นทางที่เราเรามีความชอบ เราพอจะมีความถนัดมีความสนใจก็เติมมันนะให้มันถึงระดับที่พอจะทํามาหากินได้นะครับคำว่าระดับพอที่ทํามาหากินได้คือระดับที่สามารถพอแก้ปัญหาหคนอื่นเขาได้เขาอยากจะไปรับปริญญาเขาไม่มีช่างภาพถูกไหมเราพอถ่ายเขาได้เราพอถ่ายถ่ายได้เราส่งงานเขาดูสวยโอเคแค่นี้ก็ทําเงินได้แล้วร้านอาหารถูกไหมฮะเ,เวลาที่เป็นร้านอาหารมันไม่จำเป็นจะต้องอร่อยแบบเลิศทุกร้านถึงจะขายได้เมื่ี้สตรีทฟู้ดขายไม่ได้สิ ถูกไหมฮะอมันก็มันก็มีกลุ่มที่อยากจะซื้ออยากจะใช้ของแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ถึงใช้โจทย์เขาว่า,อามองทักษะความสามารถตัวเองแบบไม่ดูถูกตัวเองแล้วมันก็ต้องไปคิดก่อนว่าใครจะมาซื้อใครจะมาไม่ซื้อลองเอา,เอา,า,าความทักษะสามารถตัวเองหยิบขึ้นมาตัง้งแล้วถามว่าเราพอจะทําอะไรกับทักษะตัวนี้ได้บ้างทักษะตัวนี้พอจะเอาไปเป็นแนวทางช่วยเหลือใครอะไรยังไงได้บ้างคิดต่อยอดออกมาเยอะๆนะครับ จากนั้นพอเราได้แนวทางแล้วว่าอยากจะทําอะไรให้พยายามขยายเสียงโทรโครงผู้ผ่านโทพโทงให้คนเห็นคนได้ยินก็คือทําการตลาดของตัวเองใช่อย่างเช่นสมมุติว่าเราทําบัญชีเป็นนะ,ะการเงินมันตึงๆแย่ๆก็อย่าใช้ Facebook เพื่อการบน่นเนาะชีวิตมันลําบากมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดไว้อยู่ไปทําไมเหนื่อยเหลือเกินไมฮะอันนี้คือ,อใช้เพื่อระบายเฉยๆเราลองเปลี่ยนว่าเพือ่อนเพื่อนคนไหน มีบริษัทที่เขาอยากหาคนทําบัญชีให้แจ้งหน่อยนะคะตอนนี้กําลังทําหาช่องทางรายได้ที่สองเพราะว่าเงินไม่ค่อยพอใช้เขียนไปได้ตรงๆเลยมเมื่อเทียบกับการไปขอยืมเงินเพื่อนมันแตกต่างกันนะกับมีปัญหาแล้วบอกให้เพื่อนช่วยหางานให้แบบนี้เขายินดีช่วยมากกว่าอีกเนียฮะแล้วก็พอเวลาเห็นนะคนที่นะด้วยความที่เราถ้าเราเป็นคนน่ารักมีเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะไปต่อได้ นะครับเพราะฉะนั้นหยิบทักษะความสามารถคิดขึ้นมาให้ออกว่าเราจะช่วยคนอื่นยังไงแล้วก็พูดกระจายเสียงออกไปให้คนรับรู้เยอะๆนะครับมันก็จะเป็นโอกาสนะฮะนะคะก็หาช่องทางของตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มทักษะของตัวเองเนาะทีนี้พี่หนุ่มสมมติว่าอันนี้ขอเป็นสุดท้ายแล้วสมมุตินะว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นคนที่มีไรายได้น้อยนะแล้วก็รายจ่ายก็แบบก็เยอะด้วยนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีจุดไหนที่มันทําให้เราตัดสินใจว่าเอ้ยอันนี้เราควรยืมอ่ะ ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วเนี่ยอยากให้ประเมินอย่างนี้ก่อนนะครับอยากให้กลับไปมองที่รายจ่ายเหมือนเดิมว่ามันมีรายจ่ายไหนไหมซึ่งมันอาจจะมีความจําเป็นแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้แปลกไหมคืออะไระจำเป็นแต่ไม่ต้องจ่ายก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นความจําเป็นของคนอื่นที่เราจะต้องดูแลเขาเขาจําเป็นต้องใช้เราต้องเอาเงินไปให้เขาเพื่อดูแลแต่ตัวเขาเนี่ยเขาสามารถเขาควรจะทําอะไรบางอย่างเพื่อดูแลตัวเอง อายกตัวอย่างเช่นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สิบสามส่งข้อความหลังไมมามหาพี่บอกว่ากําลังจะเรียนจบพ่อแม่อายุสี่สิบหกกับสี่สิบสามเด็กกว่าพี่อีกเนาะบอกเลยว่าลูกเรียนจบแล้วจะไม่ทํางานแล้วจะให้ลูกเลี้ยงคําถามคือถ้าเกิดน้องคนนี้จะต้องส่งเงินให้พ่อแม่เดือนละห้าพันหกพันถูกไหมฮะเป็นความจำเป็นไหมที่พ่อแม่ต้องมีห้าพันนี้เพื่อกินใช้จําเป็นแต่ถามว่าเราจะต้องส่งให้จริงไหม ด้วยวัยเนี่ยอ,อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าทางานต่ออีกหน่อยเถอะยังทําได้อีกสิกว่าปีเลยทําเถอะถูกไหมแต่มีมีคิดแบบนี้จริงะมีคิดแบบนี้แล้วก็ส่ง,งคําถามมาหาพี่ไงด้วยความติดใจว่าน้องเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นความไม่กระตันอยู่ใช่ไหมฮะเขาบอกน้องเงินเดือนหนูเท่าไหร่ลูกถ้าเงินเดือนหนูหมื่นสองหมื่นห้าหนูจะดูแลสามชีวิตได้เลยเหลอเงินขนาดนี้เพราะฉะนั้นการประเมินรายจ่ายมันเป็นการเช็คว่าความสามารถในการ จัดการหรือดูแลชีวิตคนอื่นะนะนอกเหลือไปจากชีวิตตัวเราเองด้วยนะ่ะมันได้ไดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้ถ้าเราพักตรงนี้เบาตรงนี้บ้างมีบางบ้านยังมีอยู่เลยฮะบางคนยังส่งเงินให้กับพี่ชายซึ่งไม่ทำมาหากินอะไรเกาะอยู่ข้างหลังแม่ม,มีแล้วก็พอมานั่งดูตัวเลขว่ามันขมขื่นมากหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องค่าเช่านะค่าเช่าที่พักถ้าเกิดว่าเรายังดรายได้น้อยเราจะมาเช่าแพง นะเราเราก็อาจจะบีบลงไปอีกนิดนึงได้ไหมแล้วพอให้มันมีกระแสเงินสดกลับมาอดแต่อดทนอีกสักนิดนึงนะอยู่กับถังองอกของเราไปอีกสักแป๊บหนึง่งแล้วก็วางแผนหามะม่วงของเรานะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะลดลงไปได้อีกนะด้วยความที่รายได้น้อยถ้าประหยัดได้อีกสักพันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคู่นูปการเลยนะและพันนั้นก็อาจจะเอามาใช้อย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นอยากให้ไล่เลียงกลับไปที่รายจ่ายนะครับถ้าตัดรายจ่ายพวกนี้ที่มันพอจะลดได้แล้วแล้วมันยังไม่ไหวจริงๆ ะะก็อยากให้มองว่าถ้ามันจาเป็นต้องหยิบยืมจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบจ่ายก่อนเอาเงินไปใช้ก่อนได้อะไรเงรี้ยหลายธนาคารทำนะครับอาจจะเป็นวงเงินเล็กๆอะไรเงี้ย<ะ>ก็ถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆก็ใช้ได้แต่อยากให้เราคิดสักนิดหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องยืมเงินคนอื่นเพื่อกินให้รอดในอีกเดือนหนึ่งไม่ได้บอกว่ามันเลวร้ายอะไรมากมายแต่มันคือสภาวะที่เราต้องไม่ยอม แล้วต้องให้มันเป็นครั้งท้ายๆะนาะครั้งข้างหน้าจะต้องไม่มีอีกนะแต่ถ้าเรายอมมันได้เงินตรงนี้มันจะหมุนวนการใช้ไปเรื่อยๆและในบัญชีของเราก็จะมีเงินที่เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนจากการกินใช้แล้วมันจะไม่ออกมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้นะเป็นรายจ่ายที่สมควรแก่เหตุไม่ได้จ่ายเพื่อบุคคลอื่นหรือว่าได้ประหยัดทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ได้แต่วางแผนด้วยว่าทํายังไงให้นี่คือเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะหยิบยืม นะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้จบในเดือน2เดือนหรอกไม่เป็นไระนะครับก็อยากให้เราเริ่มคิดแบบนั้นได้แล้ว<ม>เพราะว่านั่นคือโจทย์กลับไปที่อันดับแรกคือความรับผิดชอบต่อตัวเอง<ม>เราจะปล่อยให้ชีวิตที่เกิดขึ้นมาหนึ่งชีวิตเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า<ม>นะครับน้าเชื่อว่าอีพีนี้ได้กําลังใจนะหมายถึงว่าเราก็ได้แบบฉุกคิดแล้วก็บางทีคาว่าไรายได้น้อยมันอาจจะเป็นแค่เราแหละ ที่ที่คิดที่คิดเองอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะในคิดตรงส่วนนั้นเองอะไรเงี้ย <c oughs> เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะ <c oughs> ว่าเอ้ยบางทีรายได้น้อยเราอาจจะคิดว่าเงินกํนลาลังควบคุมเราแต่ว่าจริงๆเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะรายได้เยอะหรือรายได้น้อยก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเราก็มีความสามารถในการที่จะบริหารเงินได้นะคะ <c oughs> บางทีเราอาจจะใช้ชีวิตด้วยการเราอาจจะมีไมซ์เซตที่เอ้ยหาเช้ากินข้ามปลูกขัวงอกไปอยู่แต่ก็อย่าลืมที่จะคิดเผื่ออนาคตด้วยนะคะเพราะชีวิตบางครั้งเราก็ ต้องไม่ประมาทกับมันแล้วก็เรื่องการเงินของเราการใช้ชีวิตของเรามันก็ยังอีกยาวนานเนาะนะคะก็ะะวางแผนกันให้ดีๆนะคะก็หรือสําหรับใครนะคะที่มีไอเดียเนาะ,ะในการบริหารจัดการหรือมีไมเซ็ตต่างๆที่อยากจะแชร์ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์กันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เผอๆก็อาจจะเป็นไอเดียในการที่จะหาได้ไดเพิ่มนะคะให้กับหลายๆคนที่อาจจะฟัง EP นี้อยู่แล้วก็ติดตามพวกเราอยู่ก็ได้<ๆ>นะคะก็สําหรับ EP วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไป แต่ทุกท่านก็สามารถติดตามพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการเดอะมาร์ที้เคสไบเดอะมารีนะคะกับทาง y t u t u นะคะหรือสําหรับใครที่อยากจะฟังเสียงนะคะฟังแล้วปุ๊บฮึกเหิมหรือฟังฟังแล้วจะแบบอยากออกไปทํางานนะคะก็สามารถฟังได้ช่องทางไหนบ้างคะอ๋อนะครับแมใน Google Podcast มี Apple Podcast มีมนะครับสว o t i f y ก็มีหรือ จะติดตาม Facebook, Twitter ของอ The Standard Podcast ก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีแต่รายการเราด้วยนะอ,อุ้ยมีทุกแง่ทุกมุมนะครับฟังครบชีวิตมีความสุขทุกด้านต้องทวนนะคะก็สำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ the, the Standard Podcast ได้ที่ Apple Podcasts, Spotify, Blocktip, และ YouTube. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.